สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ซีรีส์มือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรนะคะโดยคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วค่ะวันนี้คุณป้าเม่าจะมาเล่าเรื่องการเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์ที่เป็นตัวแทนซื้อขายหุ้นสำหรับทุกท่านนะคะว่าเราจะเลือกโบรกเกอร์ไหนดีนะคะเป็นคำถามยอดฮิตค่ะว่าจะเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไหนดีนะคะที่บรรดามือใหม่ทั้งหลายชอบถามนะคะก่อนเริ่มลงทุนการเลือกโบรกเกอร์ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้การเลือกหุ้นดีๆสักตัวนะคะเพราะว่าโบรกเกอร์ไม่ได้เป็นแค่คนกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินทองของนักลงทุนด้วยจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรานะคะในการที่จะเลือกโบรกเกอร์ที่ไว้ใจได้ให้มาดูแลเงินแทนเราค่ะในตอนที่แล้วนะคะคุณป้าเมาพูดถึงประเภทบัญชีนะซึ่งมี4ประเภทนะคะสำหรับนักลงทุนที่จะเปิดพอร์ตหุ้นกับโบรกเกอร์นะคะแต่ว่ามีบัญชีเงินฝากที่เรียกว่า cash balance account นะคะซึ่งคุณป้าเมาคิดว่าเป็นบัญชีที่เหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม่มากที่สุดเลยนะคะบัญชี cash balance เนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนที่มีเงินลงทุนไม่มากนักนะคะแล้วก็ต้องการจำกัดวงเงินการลงทุนนะคะโดยที่เวลาเราลงทุนเนี่ยเราจะได้ไม่เผลอลงทุนเกินจำนวนเงินที่มีอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยโบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็นิยมนะคะแนะนำให้นักลงทุนมือใหม่เปิดบัญชีประเภทนี้นะคะบัญชี cash balance ค่ะคือบัญชีซื้อขายหุ้นที่นักลงทุนต้องฝากเงินไว้กับโบรกเกอร์ที่เปิดบัญชีซื้อขายนะคะหรือว่าการเติมเงินเข้าไปในบัญชีนั่นเองนะคะหากเราจะสั่งซื้อหุ้นเงินก็จะถูกหักออกจากบัญชีทันทีนะคะดังนั้นก่อนส่งคำสั่งซื้อขายเนี่ยนักลงทุนจะต้องตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีที่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อหุ้นหรือไม่นะคะพูดง่ายๆก็คือจะซื้อก็ต้องมีเงินเพียงพอนะคะจะขายก็ต้องมีหลักทรัพย์หรือมีหุ้นในพอร์ตนั่นเองนะคะกรณีที่วงเงินไม่พอกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ต้องการซื้อนะคะก็สามารถโอนเงินเพิ่มเข้าบัญชีพอร์ตหุ้นได้โดยเงินสดที่จะฝากไว้จะได้รับดอกเบี้ยนะคะเช่นเดียวกับบัญชีเงินสดส่วนการขายนะคะนักลงทุนจะต้องส่งคำสั่งขายได้ก็ต่อเมื่อมีหลักทรัพย์คงเหลืออยู่ในบัญชีเช่นกันนะคะในกรณีที่เราจะซื้อหุ้นแล้วก็เงินไม่พอเนี่ยคุณป้าเมาขอยกตัวอย่างนะคะเช่นหากเราต้องการซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งนะคะเช่นคุณป้าเมายกตัวอย่างหุ้น True แล้วกันนะคะสมมติว่าตอนนี้ณวันนี้ True น่าจะอยู่ที่ประมาณ3.74 บาทนะคะ3.74 บาทสตางค์จำนวน100หุ้นนะคะก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ย3,740 บาทนะคะแล้วก็บวกค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นไปอีก 0.15% นะคะหรือคิดเป็นประมาณน่าจะประมาณ 5-6 บาทค่ะคือถ้าเราซื้อหุ้นนะคะ 1,000 บาทมีค่าคอมมิชชั่น 0.15% นะคะก็จะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นพันละ15 บาทไม่ใช่ค่ะพันละ1.50 บาทนะคะแล้วก็นี่ถ้าเราจะซื้อ 3,740 นะคะก็ต้องมีค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นประมาณพันละบาท50ใช่ไหมคะ 2,000 ก็3บาท 3,000 ก็4.50 บาทแล้วก็มีเศษอีก740ใช่ไหมคะก็คงจะเป็นประมาณ 5-6 บาทนะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีเงินอยู่ในพอร์ตหุ้นประมาณตีเป็นกลมๆไปเลยนะคะ 3,800 บาทนะคะถ้าเรามีเงินไม่พอมาเติมนะคะคือไม่สามารถเติมเงินได้เราก็ใช้วิธีแก้ก็คือเ
ลดจำนวนหุ้นที่จะซื้อลงนะคะเช่นแทนที่จะซื้อ1,000หุ้นคิดเป็นเงิน3,740บาทค่ะเราก็ซื้อเพียง900หุ้นนะคะก็จะไม่ถึง3,500บาทนะเรามีเงินอยู่3,800บาทก็พอที่จะซื้อหุ้น True ที่ราคา3 บาท 74สตางค์จำนวน900หุ้นได้แล้วนะคะทีนี้มาดูเคล็ดลับในการเลือกโบรกเกอร์กันเลยค่ะโดยที่ข้อที่1 นะคะโบรกเกอร์ที่เราจะเลือกเนี่ยจะต้องไม่ใช่โบรกเกอร์เถื่อนนะซึ่งเดี๋ยวคุณป้าเม่าจะมีลิสต์รายชื่อโบรกเกอร์ทั้งหมดให้ท่านดูนะคะโบรกเกอร์เถื่อนนะคะก็คือจะต้องถ้าไม่ใช่แบบโบรกเกอร์เถื่อนนะคะก็คือจะต้องเป็นโบรกเกอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะทั้งโครงสร้างของบริษัทนะคะมีเจ้าหน้าที่ IC หรือ Investment Consultant นะคะหรือเจ้าหน้าที่การตลาดหรือ Marketing นะที่เรามักจะเรียกสั้นๆว่าเป็นมานะคะน้องมาค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่พนักงานรวมทั้งบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยจะต้องเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตนะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะข้อที่2ค่ะระบบการบริหารมีมาตรฐานนะคะคือโบรกเกอร์เนี่ยจะต้องมีระบบปฏิบัติการมีมาตรฐานแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะบุคลากรก็จะต้องมีความรู้ความชำนาญนะคะมีระบบการซื้อขายออนไลน์นะซึ่งปัจจุบันเนี่ย เรามีความจำเป็นนะคะที่จะต้องซื้อขายหุ้นผ่านระบบออนไลน์นะคะข้อ3ค่ะมีฐานะการเงินที่มั่นคงนะคะก็มีผลการดำเนินงานดีนะคะเราสามารถตรวจสอบรายงานประจำปีแล้วก็เป็นไปตามกำหนดของสำนักงานก.ล.ต.นะคะซึ่งเดี๋ยวคุณป้าเม่ามีเว็บไซต์ของก.ล.ต.ให้พวกเราดูกันนะคะข้อที่4ค่ะโบรกเกอร์นี้จะต้องมีบทวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้นะคะบทวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะข้อที่5ค่ะมีค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสมนะคะค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่ทางโบรกเกอร์เรียกเก็บครั้งละ50บาทหรือ200บาทเนี่ยเหมาะสมและก็คุ้มค่ากับการบริการหรือไม่นะก็ต้องพิจารณาดูจากหลายๆปัจจัยนะคะข้อ6ค่ะโบรกเกอร์ที่เราจะเลือกเนี่ยเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราหรือไม่นะคะมีบริการการลงทุนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีนะคะมีทำเลที่ตั้งสะดวกในการเดินทางแล้วก็มีอุปกรณ์มีห้องค้าที่สะดวกนะคะมีเครื่องดื่มชากาแฟให้หรือไม่นะคะเป็นต้นข้อ7ค่ะมีบริการหลังการขายที่มีมาตรฐานหรือไม่นะคะมีการรับจ่ายเงินผ่านธนาคารไหนนะเป็นธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่หรือไม่นะถ้ามีเนี่ยก็จะสะดวกสำหรับเรานะคะแต่ถ้าไม่มีก็เราอาจจะต้องเลือกใช้บริการของโบรกเกอร์อื่นหรือถ้าเราชอบโบรกเกอร์นั้นๆ นะคะเราก็ไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ที่ทางโบรกเกอร์นั้นมีการรับจ่ายเงินผ่านธนาคารที่เรามีบัญชีอยู่นะคะมีระบบการโอนหุ้นการติดตามดูแลแล้วนะคะผลประโยชน์แล้วก็มีการบริการรับส่งเอกสารนะคะนี่เป็นรายชื่อบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะคะประเภทบริษัทหลักทรัพย์ค่ะbackground นะมีเสียงโทรศัพท์เยอะแยะพอดีคงไม่มีใครมาช่วยรับโทรศัพท์นี้หรือยังไรนะคะคุณป้าเม่าก็ไม่อยากจะหยุดกลางคันนะคะเพราะพูดไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของคนอื่นเขาจัดการก็แล้วกันนะคะขออภัยนะที่รบกวน
มีบริษัทนะคะที่ได้รับใบอนุญาตเนี่ยประมาณ44บริษัทนะคะที่คุณป้าเม่าทำลูกศรเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือเป็นโบรกเกอร์ที่คุณป้าเม่ามีเปิดพอร์ตอยู่ด้วยนะคะแต่สำหรับท่านที่จะเลือกโบรกเกอร์นะคะก็เลือกโบรกเกอร์ที่ท่านสะดวกนะคะในการเดินทางไปเปิดบัญชีนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ไหนก็ได้เพราะว่า40กว่าบริษัทนี้เนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตนะคะเป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้นะคะยกเว้นแต่เป็นบริษัทที่มีรายชื่อนอกเหนือจาก40กว่ารายการที่ลิสต์อยู่นี้นะคะอันนี้ก็จากรายชื่อที่12ถึง22นะคะก็ตรงนี้มีชื่อของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซึ่ง2อันนี้ก็คือคุณป้าเม่าก็มีเปิดบัญชีอยู่แล้วนะคะกับ2บริษัทนี้นะคะนี่เป็นรายชื่อที่23ถึง33นะคะก็ลองดูว่ามีบริษัทไหนที่อยู่ใกล้บ้านท่านใกล้ที่ทำงานของท่านแล้วก็สะดวกในการที่จะไปเปิดบัญชีนะคะก็มีหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะที่คุณป้าเม่ามีพอร์ตหุ้นอยู่มีหลักทรัพย์ฟิลิปส์นะคะแล้วก็เมย์แบงก์กิมเองด้วยค่ะต่อไปนี้ก็เป็นรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์รายการที่34ถึง44นะคะรายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่มีทั้งหมดเนี่ยมีที่อยู่สำนักงานใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นที่อยู่ของสำนักงานใหญ่นะคะหลายๆบริษัทเนี่ยก็จะมีสำนักงานสาขาด้วยนะคะซึ่งสาขาจะอยู่ตามที่ต่างๆหลายบางบริษัทก็มีสาขาเยอะมากนะคะบางบริษัทก็อาจจะมีสาขาไม่กี่สาขานะคะก็ลองตรวจสอบดูนะคะการเลือกโบรกเกอร์สำหรับมือใหม่มีอีก2เรื่องที่มีความสำคัญนะคะก็คือเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะว่าเนื่องจากค่าคอมมิชชั่นเนี่ยปกติจะเก็บอยู่ที่ประมาณ 0.15% นะคะหรือต่ำกว่านะซึ่งในกรณีที่เรามีงบประมาณในการที่จะลงทุนในหุ้นเยอะเนี่ยเราอาจจะมีการต่อรองนะคะกับต่อรองกับบริษัทหลักทรัพย์ได้ว่าจะสามารถจ่ายค่าคอมมิชชั่นต่ำกว่าค่าปกติที่ 0.15% ได้หรือไม่นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยแทบจะทุกโบรกเกอร์ก็จะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยในระดับใกล้เคียงกันนะคะหากเราซื้อขายด้วยตัวเองผ่านออนไลน์ค่าคอมมิชชั่นก็จะถูกลงไปอีกนะคะแต่ปัจจุบันนี้คุณป้าเม่าเชื่อว่ามีนักลงทุนจำนวนมากนะที่ซื้อขายผ่านออนไลน์เองนะคะเพราะว่าเราอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ตยุคของการใช้คอมพิวเตอร์นะคะไม่เหมือนในอดีตเมื่อสมัยคุณพ่อคุณแม่ของเราหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะซึ่งสมัยนั้นคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมมากเหมือนในปัจจุบันนะคะการที่นักลงทุนสมัยญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้การซื้อขายหรือว่าพอร์ตหุ้นผ่านออนไลน์นะก็จะมีการโทรศัพท์แจ้งโบรกเกอร์ว่าจะซื้อหรือจะขายหุ้นตัวโน้นตัวนี้เท่าไหร่นะคะอย่างนั้นจะมีค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าปกติที่ 0.15 นะคะเป็น 0.25% ค่ะทีนี้เรื่องของค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะบางโบรกเกอร์เนี่ยจะคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำแล้วก็บางโบรกเกอร์ก็ไม่เก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่ไม่มือใหม่เนี่ยเราจะ
ถ้าเก็บอ๋อขออภัยค่ะพอดีมีคนเข้าออกในห้องทำงานตรงนี้คุณป้าเม้าวันนี้มาใช้ออฟฟิศหลักออฟฟิศใหญ่นะคะซึ่งจะมีพนักงานหลายคนนะคะเข้าออกก็จะไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นะคะก็จะมีเสียงรบกวนสมาธินะขออภัยค่ะอ่ะต่อนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยเราควรที่จะหาโบรกเกอร์ที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะเพราะว่าหากเราไม่ได้ซื้อขายหุ้นเป็นจำนวนมากๆก็จะคุ้มกว่าถ้าไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะเพราะว่าถ้ามีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำวันละ50 บาทหมายความว่าถ้าในวันนั้นๆเนี่ยเรามีการซื้อหรือขายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะถูกคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำที่50 บาททันทีนะคะแต่วันไหนถ้าเราไม่ได้มีการซื้อขายในวันนั้นในเดือนนั้นในปีนั้นก็จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเลยสักบาทหนึ่งนะคะนอกจากไม่คิดค่าธรรมเนียมถ้าไม่มีการซื้อขายแล้วเนี่ยแล้วเรามีเงินในพอร์ตหุ้นเรายังได้ดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะคะซึ่งเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่มีจำนวนสูงกว่าที่มีอัตราสูงกว่าดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์ด้วยนะคะอันนี้คุณป้าเม้าจะเข้ามาในเว็บไซต์ของ settrade.com นะคะเพื่อที่จะมาดูนะคะรายชื่อโบรกเกอร์ซึ่งเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ44บริษัทนะทีนี้เข้ามาเจาะลึกในรายละเอียดนิดนึงว่ามีโบรกเกอร์ไหนที่มีการคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือไม่คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำบ้างนะครับพอเข้ามาในเว็บไซต์ของ settrade.com แล้วเนี่ยท่านก็เข้ามานะนี่นะคะตรงแถบบนเนี่ยจะมีแถบที่เขียนว่ามือใหม่ลงทุนนะคะพอเราคลิกไปแล้วเนี่ยจะมี drop down นะคะเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกที่รายชื่อโบรกเกอร์สมาชิกเลยนะคะพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีรายชื่อของบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ทั้งหมดขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะมีรายละเอียดออกมาเลยนะคะว่าบริษัทนี้หลักทรัพย์นี้นะคะ AECS ตรงนี้มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่เราสามารถโทรไปติดต่อนะคะมีอีเมล address ให้เราเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปติดต่อสอบถามได้หรือจะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะแล้วตรงนี้จะมีรายละเอียดว่าบริษัทนี้ให้บริการเรื่องของการเปิดพอร์ตหุ้นไหมให้นะคะมีให้บริการเปิดพอร์ตอนุพันธ์พวก TFX นะคะพวก derivatives แล้วก็ futures อะไรต่างๆนะคะมีกองทุนไหมอันนี้ไม่มีนะคะถ้าเราสนใจบริษัทนี้เราก็คลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะสมัครออนไลน์พอคลิกปุ๊บก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทแล้วก็เราก็ไปเลือกนะคะหัวข้อที่สนใจเปิดบัญชีนะคะแล้วก็เข้าไปกรอกไปสมัครออนไลน์ได้นะหรืออย่างตัวอย่างของบริษัทนี้ค่ะชื่อบริษัทไอร่านะคะตรงนี้บอกว่ามีคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ50 บาทต่อวันนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยเวลาเราเจอว่าโบรกเกอร์ไหนที่มีคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะไปหาบริษัทที่ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะแต่สำหรับมือใหม่ที่มีงบประมาณเยอะคิดว่ามีการซื้อขายซื้อและขายวันในวันหนึ่งเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างนั้นเราเรื่องค่าธรรมเนียมขั้นต่ำเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหาเราก็ไปดูการบริการอื่นๆที่บริษัทที่มีคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะดูว่ามันสมเหตุสมผลแล้วก็คุ้มค่าหรือไม่เป็นต้นนะคะอันนี้ก็มีเนี่ยค่ะบริษัท HL Wealth ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะก็ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขั้นต่ำสำหรับบัญชี cash balance ที่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ที่คุณประเมาได้คุยไปแล้วนะคะก็ถ้าสนใจก็ลองคือสมมติว่ากับหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยถ้าเรามีบัญชีของธนาคารกรุงเทพเนี่ยอันนี้เหมาะมากสำหรับเรานะเพราะว่าการตัดเงินการโอนเงินจากบัญชีของธนาคารกรุงเทพเข้าหลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยก็จะง่ายสะดวกมากเลยนะคะถ้าสนใจก็คลิกเข้าไปสมัครออนไลน์เช่นกันนะแล้วก็บริษัทอื่นๆถ้าท่านรู้จักแล้วก็อยู่ใกล้บ้านเดินทางสะดวกอันนี้ก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะว่าเขามีการให้บริการอื่นๆที่เหมาะสมเพิ่มอีกหรือไม่นะคะอันนี้ก็มีคิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะ DBS Victor's 50บาทต่อวันFinancial Cyrus นะคะก็ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำแล้วก็ลองดูบริษัทอื่นๆด้วยนะคะอย่างตรงนี้นี่ Kingsford ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำนะคะหลักทรัพย์กสิกรนะก็มีขั้นต่ำ50บาทต่อวันนะคะอันนี้เนี่ยถ้ากรณีที่เรามีเราคิดว่าจะมีการซื้อขายเกิน 2-3 หมื่นบาทต่อวันก็50บาทต่อวันก็ไม่มีผลนะคะก็ถ้าเรามีบัญชีของธนาคารกสิกรนะคะก็สามารถไปเปิดบัญชีได้หรือจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าหลักทรัพย์กสิกรเนี่ยอยู่ใกล้ที่ทำงานของเราอยู่ใกล้บ้านของเราสะดวกในการเดินทางไปเปิดบัญชีแล้วก็เรายังไม่มีสมุดแบงค์ของธนาคารกสิกรเรามีของธนาคารค่ายอื่นเราก็สามารถนำบุ๊กแบงค์นะคะสมุดบัญชีแล้วก็ถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์เนี่ยไปสมัครเปิดพอร์ตหุ้นได้เช่นกันค่ะบัญชีของธนาคารไหนข้ามธนาคารก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าอยู่ธนาคารค่ายเดียวกันเนี่ยก็จะสะดวกสำหรับเรานั่นเองนะคะอ๋อนี่อีกอันหนึ่งเนี่ยคุณป้าเมาก็มีเปิดบัญชีกับ KTZ นะคะหลักทรัพย์กรุงไทยซีมิโก้อันนี้คุณป้าเมาก็มีบัญชีด้วยนะคะแล้วก็เมย์แบงก์กิฟเองอันนี้คุณป้าเมาก็มีบัญชีกับเมย์แบงก์กิฟเองด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเวลาในคลิปอื่นๆถ้ามีการเปิดสตรีมมิ่งเนี่ยคุณป้าเมาก็อาจจะสลับไปมาเพื่อที่จะดูว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขามีการให้บริการออนไลน์อันไหนที่ดีกว่าค่ายอื่นๆหรือไม่ซึ่งถ้ามีเดี๋ยวคุณป้าเมาเวลาสวิชไปมาระหว่างพอร์ตเมย์แบงค์ไทยพาณิชย์บัวหลวง KT ซิมิโก้กรุงศรีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณป้าเมาก็มีฟิลิปส์ด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกนะทิสโก้ถ้ามีนะคุณป้าเมาก็จะพูดถึงข้อดีจุดเด่นนะคะปัจจัยที่มีผลทำให้เราน่าที่จะเลือกโบรกเกอร์นั้นๆนะคุณป้าเมาก็คงจะพูดถึงอีกต่อไปนะในคลิปอื่นๆนะคะอันนี้ค่ะ SCBS หรือไทยพาณิชย์คุณป้าเมาก็มีพอร์ตหุ้นอยู่ด้วยนะซึ่งอันนี้เนี่ยของไทยพาณิชย์คุณป้าเมาก็ชอบตรงที่เวลาเปิดกราฟเข้าไปดูนะใน iPad นะหรือในมือถือเนี่ยพอดีคุณป้าเมาไม่ได้ใช้มือถือในการดูพอร์ตหุ้นใช้มินิ iPad แทนนะคะเพราะว่าสะดวกกว่าได้ดูข้อมูลแบบเต็มจอนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเปิดเข้าไปดูในกราฟนะของสตรีมมิ่งเนี่ยจะมีข้อมูลที่คุณป้าเมาชอบมากเลยก็คือจะบอกนะคะในเรื่องของค่า PE แล้วก็dividend yield หรืออัตราเงินปันผลในหน้ากราฟเลยค่ะซึ่งสะดวกมากถ้าเป็นของโบรกเกอร์อื่นๆคุณป้าเมายังไม่เห็นข้อมูลตรงนี้นะคะซึ่งคุณป้าเมามีพอร์ตหุ้นของโบรกเกอร์ประมาณ 6-7-8 โบรกเกอร์แต่ว่าไม่ได้มีทั้ง44โบรกเกอร์จึงไม่ทราบว่าโบรกเกอร์อื่นเนี่ยจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะแต่ว่าของ SBS เนี่ยก็น่าสนใจของ Tisco
นะก็เช่นกันนะทิสโก้นี่คุณเป็นพอร์ตแรกๆที่คุณป้าเม้ามีอันนี้เนี่ยคุณป้าเม้าชอบมาร์เก็ตติ้งเป็นพิเศษเพราะว่ามักจะส่งข่าวแจ้งข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าจริงๆปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ลงทุนมาเนี่ยคุณป้าเม้าถ้าไม่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับพอร์ตหุ้นเราที่สำคัญคุณป้าเม้าก็ไม่เคยโทรรบกวนมาร์เก็ตติ้งนะคะเพราะว่าคุณป้าเม้าชอบที่จะหาข้อมูลเองแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือคุณป้าเม้าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะก็ไม่จำเป็นต้องรบกวนมาร์เก็ตติ้งนะหรือการตลาดเจ้าหน้าที่การตลาดนะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆก็ศึกษาเองนะคะก็มีอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเมื่อกี้ผ่านอ๋อเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยนอกจากเมย์แบงก์กิมเองพอร์ตอื่นๆเนี่ยเวลาเราใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งใช่ไหมคะในการที่จะซื้อขายหุ้นเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าอย่างเมื่อประมาณ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรแกรมสตรีมมิ่งล่มถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนักลงทุนที่ต้องซื้อขายเป็นรายวันเนี่ยจะมีปัญหาในการที่เห็นหุ้นราคาถูกจะเข้าซื้อก็ซื้อไม่ได้เห็นหุ้นขึ้นไปราคาสูงแล้วอยากจะขายทำกำไรก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าโปรแกรมล่มใช่ไหมฮะแต่ว่าคงไม่ได้เกิดบ่อยนะตั้งแต่คุณป้าเม้าเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย10ปีเศษๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอเรื่องของโปรแกรมสตรีมมิ่งล่มเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆโบรกเกอร์นะก็มีเว็บไซต์ของตัวเองอย่าง Maybank เองเนี่ยก็จะมีโปรแกรมซื้อขายของตัวเองนะคะซึ่งถ้าท่านที่ได้ชมคลิปของคุณป้าเม้าที่ชื่อว่าเงินเริ่มต้น 50,000 บาทกลายเป็น12ล้านบาทนะเป็นพอร์ตหุ้นของ Maybank เองนะซึ่งช่วงนั้นคุณป้าเม้ายังไม่ได้ใช้สตรีมมิ่งนะคะก็ใช้แต่โปรแกรมของ Maybank กิมเองก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะก็ทุกโบรกเกอร์ที่คุณป้าเม้ามีพอร์ตหุ้นอยู่นะก็จะมีเว็บไซต์ของตัวเองที่มีแอปพลิเคชันนอกเหนือจากสตรีมมิ่งที่เราสามารถซื้อหุ้นได้ด้วยนะคะในกรณีที่เกิดปัญหาโปรแกรมล่มแบบที่ผ่านมานะคะก็สรุปแล้วนะคะเปิดบัญชีขั้นตอนการเปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยเพิ่มเติมนะคะผู้เปิดบัญชีออนไลน์เนี่ยจะต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะผู้ที่มีอายุผู้เป็นผู้เยาว์นะอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้นะคะถ้าท่านที่ต้องการเปิดบัญชีจริงๆเนี่ยคงจะต้องเปิดในนามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะแล้วก็พออายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วเนี่ยจึงจะให้คุณพ่อคุณแม่โอนนะคะพอร์ตหุ้นมาเป็นชื่อของเรานะโดยที่พออายุครบ20ปีเราก็ไปเปิดพอร์ตหุ้นในชื่อของเราแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่โอนบัญชีโอนหุ้นมาที่บัญชีของเรานะคะขั้นตอนการเปิดบัญชีนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถเลือกหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่ต้องการขอเปิดบัญชีซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์นะคะแล้วก็อาจจะปริ้นแบบฟอร์มออกมานะกรอกรายละเอียดแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ของโบรกเกอร์นะคะหรือไม่ถ้าออฟฟิศสำนักงานของโบรกเกอร์นั้นๆเนี่ยอยู่ใกล้บ้านใกล้ที่ทำงานหรือสะดวกในการเดินทางเนี่ยพอเปิดบัญชีออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องปริ้นเอกสารอะไรออกมานะก็นำข้อมูลที่เรามีอยู่นะอย่างน้อยก็คือเตรียมเอกสารนะคะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาบุ๊กแบงค์ไปที่โบรกเกอร์เลยค่ะว่าแจ้งเขาว่าเราได้ลงทะเบียนเปิด
บัญชีหุ้นแบบ cash balance เรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาขอกรอกเอกสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ถ้ากรณีที่เราดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็เตรียมแล้วก็จัดส่งเอกสารที่ใช้เปิดบัญชีทางไปรษณีย์นะคะแล้วก็รอผลการพิจารณานะประมาณ1สัปดาห์เดี๋ยวนี้รวดเร็วนะคะจริงๆถ้าเราลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยเราจะได้รับอนุมัติเนี่ย user name password นะคุณป้าเมาเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าภายในไม่กี่นาทีอย่างของไทยพาณิชย์นะคะหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยเข้าใจว่าภายในพอกรอกเสร็จปุ๊บก็ได้เลยนะคะโดยถ้าสมมติว่า เราไม่ได้ user name password เลยทันทีเนี่ยก็อาจจะต้องคอยประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วก็เราจะต้องมี email address สำหรับโบรกเกอร์ที่จะส่ง user name แล้วก็ password มาให้เราด้วยนะคะเราจะได้ใช้ในการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันที่ชื่อ streaming สำหรับซื้อขายหุ้นนะคะโดยสามารถเข้าผ่านเครื่อง PC หรือดาวน์โหลดแอปผ่าน App Store หรือ Play Store แล้วก็เข้าใช้งานบนมือถือได้นะคะตามนี้เลยค่ะนะคะใช้แท็บเล็ตก็ได้นะคะแต่คุณป้าเมาใช้มินิ iPad นะคะเพราะว่าสามารถดูข้อมูลได้เต็มจอเลยนะคะถ้าเป็นiPhone หรือว่าสตรีมมิ่งบน Android เนี่ยข้อมูลมันจะยาวๆแบบนี้เราจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น iPad หรือเป็น PC นะฮะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเนี่ยจะเห็นข้อมูลเต็มจอเลยนะฮะไม่ต้องเลื่อนมากนะคะสรุปแล้วเนี่ยขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้นนะฮะเราก็รู้จักประเภทบัญชีและขั้นตอนการเปิดบัญชีแล้วนะครับประเภทบัญชีที่เราจะเปิดแล้วก็เลือกได้แล้วว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยเราควรจะเปิดบัญชีประเภท cash balance นะคะหรือบัญชีเติมเงินนั่นเองนะคะแล้วก็ในคลิปนี้ก็เป็นการเลือกบริษัทตัวแทนหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์นะคะซึ่งเราก็น่าจะเลือกได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็พอเปิดบัญชีเนี่ยก็คือไปลงทะเบียนออนไลน์นะคะหรือติดต่อสำนักงานใกล้บ้านนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่4ก็คือเราก็โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า streaming นะคะถ้าใช้ iPad ก็มันจะมี streaming for iPad หรือว่า for iPhone หรือว่า for Android นะคะก็เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานของเรานะคะขั้นตอนที่5ก็คือเราก็พร้อมซื้อขายแล้วใช่ไหมคะก็รอ username password จากโบรกเกอร์ในขณะเดียวกันแล้วก็ศึกษาข้อมูลหุ้นนะคะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะอย่างน้อยที่สุดก็ลองมาฟังคลิปของคุณป้าเมาซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่42 43แล้วนะคะที่คุณป้าเมาคุยเรื่องหุ้นให้ทุกท่านฟังนะแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์มือใหม่เล่นหุ้นเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3นะคะฟังเรื่องไหนฟังไม่เข้าใจก็ฟังหลายๆครั้งนะคะแล้วก็คลิปคุณป้าเมาค่ะเนื่องจากคุณป้าเมาเป็นคนพูดช้านะคะคิดช้าทำช้าเนี่ยอาจจะฟังแล้วก็ช้าเกินนะคะแล้วก็เสียเวลาเยอะเพราะว่าคลิปของคุณป้าเมาส่วนมากจะเป็นคลิปยาวๆเหตุผลที่เป็นคลิปยาวเพราะว่าคุณป้าเมาอยากจะให้คลิปหนึ่งเนี่ยครอบคลุมเนื้อหาที่ท่านฟังแล้วเนี่ยน่าจะได้เนื้อหาที่เยอะนะไม่ต้องไปหาจากคลิปอื่นๆอีกนะทำให้เสียเวลาก็อาจจะยาวนิดนึงนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่อาจจะฟังคลิปของคุณป้าเมาเนี่ยก็อย่าลืมนะคะไปปรับสปีดการฟังนะการปรับเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าคุณป้าเมาสำหรับท่านที่ไม่ทราบนะ อยู่ตรงมุมบนขวานะถ้าท่านคลิกดูเนี่ยมันจะมีจุด3จุดนะลองคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะมีบอกว่า เราจะปรับสปีดการฟังอย่างไรแล้วก็ปรับแบบของคุณป้าเมาเนี่ยก็น่าจะสัก1.25 หรือ 1.5 นะคะมีบางท่านแนะนำให้
ปรับเป็นสองคุณพ่อว่าอันนั้นเนี่ยมันเร็วเกินแบบเหมือนการ์ตูนโรบอทมานั่งพูดให้ท่านฟังมันก็อาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งสักเท่าไหร่นะก็ลองปรับดูให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่านนะคะพูดถึงเรื่องการปรับสปีดเนี่ยขำมากเลยเมื่อวานเนี้ยคุณป้าเมาฟังคลิปของเป็นคลิปฝรั่งอะเนาะฝรั่งก็พูดเร็วใช่ไหมฟังไม่ค่อยจะทันคุณป้าเมาต้องปรับสปีดเป็น0.75นะฮะก็ฟังแล้วช้าดีช้าเหมือนที่คุณป้าเมาพูดนี่แหละนะก็ลองปรับให้เหมาะกับความชอบของท่านละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เกี่ยวกับการเลือกโบรกเกอร์ขั้นตอนการเปิดบัญชีต่างๆนะคะก็หวังว่าจะให้ไอเดียนะสำหรับท่านที่จะเลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมแล้วก็สามารถเปิดบัญชีจริงๆการเปิดบัญชีเนี่ยเราไม่ต้องมีเงินในสมุดแบงก์เยอะนะคะเริ่มเปิดเนี่ยมี500บาทอยู่ในสมุดบัญชีธนาคารก็ใช้ได้แล้วนะคะธนาคารไหนเปิดกับพอร์ตหุ้นที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีธนาคารนะคะที่เป็นบริษัทในเครือคือโบรกเกอร์นั้นๆเป็นบริษัทในเครือกับธนาคารหรือสามารถพ่วงกันได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะสะดวกนะคะสำหรับเราในการโอนเงินในการรับเงินเข้ามาเนี่ยได้รวดเร็ว real time นะคะแต่ว่าถ้าต่างธนาคารเนี่ยการโอนแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงนะคะเงินถึงจะเข้าพอร์ตแค่นั้นเองค่ะนอกนั้นเนี่ยเหมือนกันทุกประการนะคะทีนี้ในซีรีส์มือใหม่เล่นหุ้นต้องรู้อะไรบ้างของคุณป้าเม่านะฮะก็ผ่านไปแล้วรวมตอนนี้ก็3ตอนนะท่านที่ยังไม่ได้ฟังตอนที่1ลงทุนในหุ้นใช้ทุน1บาทกับตอนที่2นะคะขั้นตอนการเปิดบัญชีพอร์ตหุ้นนะคะก็ลองกลับไปหาดูแล้วก็เปิดฟังดูนะคะสำหรับตอนที่4นะคะคุณป้าเม่าจะมาพูดเรื่องการโอนถอนเงินเข้าออกพอร์ตหุ้นนะคะว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะนอกจากนั้นก็จะมีตอนที่5ถึงตอนนี้คุณป้าเม่าได้ถึงตอนที่22ค่ะนะฮะ2-3ข้อหลังก็น่าจะเป็นได้จากคำแนะนำคำร้องขอของท่านสมาชิกนะคะแล้วก็ถ้าท่านตอน23และตอนต่อๆไปเนี่ยคุณป้าเม่าก็จะทำคลิปตามคำแนะนำแล้วก็ตามคำขอของท่านสมาชิกเป็นส่วนใหญ่นะคะก็ลองโพสต์แนะนำใต้คลิปนะในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะค่ะนี่ก็คือตอนที่4นะซึ่งคุณป้าเม่าจะพูดเรื่องการโอนการถอนเงินเข้าออกพอร์ตหุ้นนะคะเช่นเคยค่ะท้ายคลิปคุณป้าเม่าก็จะพยายามนำในเรื่องของข้อคิดการลงทุนที่ดีของวอร์เรน บัฟเฟตต์นะฮะซึ่งเป็นไอดอลการลงทุนแบบ VI นะการลงทุนในหุ้นเน้นคุณค่าระยะยาวนะคะในสไลด์นี้วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่า I never attempt to make money on the stock market ผมไม่เคยพยายามที่จะทำเงินในตลาดหลักทรัพย์ I buy on assumption they could close the market the next day and not reopen it for 5 years ผมซื้อหุ้นโดยบนสมมติฐานที่ว่าตลาดหุ้นจะปิดในวันรุ่งขึ้นแล้วจะไม่เปิดใหม่อีกเลยเป็นเวลา5ปีโอ้คำคมนะคะเนี่ยแปลว่าวอร์เรน บัฟเฟตต้องการที่จะสื่อว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการที่จะทำเงินจากตลาดหุ้นในระยะสั้นๆหรือไม่คิดจะทำเงินเลยตอนที่จะซื้อหุ้นนะคะเพราะว่าก่อนจะซื้อหุ้นเนี่ยเขาจะต้องศึกษาและเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีและมีราคาที่เหมาะสมแล้วนะคะก็เข้าไปซื้อพอซื้อปุ๊บเนี่ยก็แค่คิดว่านะว่าถ้าตลาดเนี่ย
ปิดในวันรุ่งขึ้นเนี่ยแล้วก็ไม่เปิดอีกเลยเป็นเวลา5ปีเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนนะคะเขาสามารถถือหุ้นระยะยาวๆ5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตได้เลยอันนี้คุณป้าเมาเติมคำว่า5ปี10ปีหรือตลอดชีวิตได้เลยเนี่ยเพราะว่าเคยเห็นในบทความอื่นๆของเขาก็มีพูดถึงเรื่องของการถือหุ้นระยะยาวๆนานๆกว่านั้นด้วยนะคะก็เช่นเดียวกันในช่องของคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นเนี่ยคุณป้าเมาก็พยายามที่จะเน้นนะคะในการให้ข้อคิดการลงทุนเกี่ยวกับการถือหุ้นระยะยาวๆถ้าลองติดตามคลิปของคุณป้าเมาเนี่ยก็จะทราบดีกันนะคะเพราะว่าคุณป้าเมาจะหลีกเลี่ยงการลงทุนระยะสั้นเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็พบแล้วนะคะว่าการลงทุนระยะสั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เรากำไรอย่างเติบโตและยั่งยืนนะคะซึ่งในคลิปอื่นๆที่คุณป้าเมาจะผลิตออกมาเรื่อยๆเนี่ยท่านจะเห็นด้วยนะคะว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นนะจากตัวอย่างที่คุณป้าเมาจะมาให้ดูในแต่ละคลิปด้วยเช่นกันนะคะท่านที่ชอบวิธีการเล่าเรื่องแบบสไตล์คุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นนะคะก็อย่าลืมกด subscribe like share ช่องคุณป้าเมานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปดีๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ